ครับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปที่3นะครับที่คลิปที่แล้วดูแม่พิมพ์ฐานแซมใหญ่แล้วก็ดูทดลองพิมพ์ที่ทดลองพิมพ์ผมวิจารณ์ท่านก็ใส่ทองเนื้อก้าวไปค่อนข้างเยอะแล้วก็ข้างหลังก็จะมีคำสอนไว้ใครหมิ่นจงวิบัตินะฮะนี่ทันแซมใหญ่ดูไม่ยากนะครับรุ่นนี้นะฮะเกรดเนี่ยจะเอียงไปทางขวานิดหน่อยนะครับองค์ใหญ่ล่ำมีสังคตินะครับสังคตินี่คือเส้นทิพย์2เส้นชัดๆเป็นฐานแซมใหญ่ซึ่งพิมพ์นี้เนี่ยผมยืนยัน 100% ว่าท้องตลาดไม่มีถ้าจะมีก็น่าจะเป็นเนื้อใหม่ที่ทำปลอมขึ้นมาถ้าหลังจากดูคลิปนี้แล้วนะครับนี่คือองค์พระด้านหน้านะครับนี่องค์พระด้านหลังเห็นไหมครับจะมีมวลสารมากมายเขียวๆนี่ก็จะเป็นเจ็ดโป่งนะครับอันนี้ขอบทางนี้จะเห็นอยู่นะฮะนี่จะเป็นอิฐแดงนะครับนะแล้วมีเม็ดหยกเม็ดทองคำนะฮะมวลสารเยอะแยะเดี๋ยวผมพลิกให้ท่านดูดีกว่านะฮะนี่พระเนี่ยนะฮะก็เรียกว่ารอยเก่านะครับมากมายเป็นรอยเก่านะครับอันนี้ก็ถือว่าจบไปหนึ่งพิมพ์นะครับนี่ให้ดูอีกพิมพ์หนึ่งนะครับนี่แม่พิมพ์ท่านต้องดูกลับนะฮะดูกลับกันนะครับนะฮะแม่พิมพ์นี้นะแล้วก็ผู้แกะก็คือหลวงวิจิตรนะฮะหลวงวิจิตรเห็นไหมฮะชัดนะครับดูแค่หลวงวิจิตรแล้วมาดูทดลองพิมพ์อีกนะฮะนี่อีกรุ่นหนึ่งทดลองพิมพ์นะครับทดลองพิมพ์นะครับอันนี้ให้เราดูแม่พิมพ์ไปแล้วเราก็ให้ดูทดลองพิมพ์นะเดี๋ยวอาจจะสับสนนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวนี่ฮะนี่อันนี้คือองค์นี้ครับเดี๋ยวโทษทีไม่เป็นไรก็ได้ชมกันไปแล้วสองหูนะฮะนี่คือแม่พิมพ์หินทรายก็หลวงวิจิตรเช่นเดียวกันหลวงวิจิตรเพราะมันเยอะแม่พิมพ์อย่างเดียวก็หลายหมื่นถ้าลองพิมพ์เป็นแสนนะฮะทดลองพิมพ์นี้ตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อเลี่ยมขึ้นคอนะครับการสร้างพระเนี่ยก็พิธีเนี่ยจะปลูกเสกตั้งแต่แม่พิมพ์แต่แม่พิมพ์เนี่ยคงแขวนไม่ไหวนะฮะแม่พิมพ์เห็นสายนะเอามาดูองค์พระองค์พระเห็นไหมฮะเวลามันหดเหี่ยวไปก็ยากที่จะคาดนะฮะเดี๋ยวต่อแม่พิมพ์อาจจะชัดแม่พิมพ์ต้องดูกลับกันนะฮะเห็นไหมครับสองหูนี่หนึ่งหูสองหูนะฮะพิมพ์นี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรียกพิมพ์กันก็คือพิมพ์สุโขทัยพระประธานนะครับชมด้านหลังด้านหลังมีพ.ศ.ด้วย2408นะครับ2408นะครับเห็นไหมครับนะถ้าตัดหูออกนะฮะตัดฐานนี้ออกนี่ก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่สุโขทัยนะฮะเกตทะลุซุ้มเห็นไหมครับนี่อันนี้ก็คือเป็นเด่น7ป่องหรือ7ป่านี่แหละครับหน้านะฮะเขียวนะอันนี้ก็เป็นทองคำเนี่ยทองคำ
ะครับพวกนี้ก็จะเป็นเหล็กไหลผมให้ดูย้อนไปนิดนึงถึงนี่อันนี้คือทดลองพิมพ์ใช่ไหมครับทดลองพิมพ์นะก็เขียวเขียวที่เขียวๆนั้นก็อาจจะเป็นหยกแล้วก็ให้ดูสร้างพศสร้างอันนี้คือเลข2เลข4เลข0เลข8 2408อันนี้มาดูองค์พระจริงนี่นะครับอาจารย์โจ๊กบอกว่าพิมพ์นี้เขาเรียกว่าพิมพ์สุโขทัยพระประธานเพราะว่า2หู2ฐานแซมก็จะเป็นพระประธานแต่ถ้าไม่มีหูไม่มีฐานแซมนี่ทั่วไปเขาจะเรียกหลวงพุทธนะฮะแต่ถ้าเป็นตามตำนานเลยก็คือเป็นพิมพ์สุโขทัยเห็นไหมครับนี่อันนี้คือสอนดูพระนะฮะอันนี้ก็จะเป็นไม่ใช่อิฐนะครับแดงๆเนี่ยอาจจะเป็นเจ็ดสะหรืออย่างไรนี่หยกนะครับนะทั้งหมดมันมีเจ็ดโป่งเจ็ดป่าเจ็ดท่าเจ็ดสะดินหลักเมืองนะครับมันมีหลายดินเข้าใจนะครับนี่ทองคำนี่ก็ทองคำอันนี้เหล็กไหลนะฮะอันนี้ให้ดูพิมพ์นี้ก่อนเดี๋ยวต่อไปด้วยอีกพิมพ์หนึ่งนะครับนี่เห็นไหมครับเนื้อคนละเนื้อนี่คนละเนื้อนะครับก็จะว่าเหมือนมากไหมก็ไม่เหมือนมากนะคนละองค์กันนะฮะเดี๋ยวสองคนว่าเอาองค์เดียวมาโชว์เนี่ยผมดันให้ดูเลยนี่คนละองค์กันนะฮะใช่ไหมครับองค์นี้จำไว้มามีเหล็กไหลอยู่ตรงนี้เลื่อนมาทางนี้ปึ๊บเลื่อนกันต่อหน้าเนี่ยไม่มีเหล็กไหลอยู่ตรงนี้นะฮะบล็อกเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะนี่คือด้านหลังอันนี้ก็เรียกรอยปูไตอะไรเนี่ยแหละฮะนะครับเดี๋ยวชมพิมพ์ต่อไปแล้วกันมาพิมพ์จำพิมพ์ได้นะครับพิมพ์นี้จำพิมพ์ได้นะครับนี่คือแม่พิมพ์นะครับข้างหลังไม่มีบันทึกไว้นะครับนี่พิมพ์นี้จำได้นะฮะที่ประมูลไปเมื่อไม่นานเนี้ยกุยรัชดาเอาไปประมูลนะฮะ 990,000 เห็นไหมครับเอวเล็กก็เรียกเอวเล็กเอวเล็กเอวตัว V อะไรก็ว่ากันไปแต่ตำราละนะฮะนี่แม่พิมพ์นะครับเดี๋ยวก็จะให้ดูทดลองพิมพ์นะฮะนี่อันนี้องค์หนึ่งทดลองพิมพ์อีกองค์หนึ่งที่ถ้าไม่ออกกล้องมองยากมากเลยนะครับนะก็ถือว่าได้ชมกันแล้วกันนะฮะเป็นทดลองพิมพ์2408นะครับพอดีคัดเลือกมานะครับขอโทษทีนะฮะเพราะว่าตัวเล็กมากงั้นคลิปนี้จบเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับ